เกี่ยวกับคนครับพี่น้องเสียงฟ้าเสียงฝนมากพี่น้องเลยหึมหึมห่ำหึมห่ำสวัสดีครับพี่น้องสู่ขู่สุคนครับผมพอกันนี่แล้วก็จ่าบอลครับผมพี่น้องอาสาลมื้อนี้ครับผมจ่าบอลมีแนวมาฝากมาตอนพี่น้องแซ่บๆคือเกาครับผมพี่น้องมื้อนี้เป็นย่างเนื้อเสือห้องไห้ครับผมพี่น้องบรรยากาศก็ดีครับฝนก็สิไล่ดากแล้วพี่น้องเอ้าบ่เว้าพร่ำเพื่อพรรณนาอีหยังหลายพี่น้องมาแซ่บๆทั้งกันก็จ่าบอลแล้วครับผมพี่น้องมื้อนี้ได้เป็นแก้วสาวแม่เฮ็ดให้ฮะแซ่บๆทั้งกันครับผมพี่น้องมาส้มปากอยากกินมะโดนนะเนี่ยม่วนพักกินแก้วกันพี่น้องเนี่ยเสือว่ามันเสือธรรมดาเลยพี่น้องเสือหวยเสือหิวนะเกี่ยวกับคนครับพี่น้องเสียงฟ้าเสียงฝนมากพี่น้องเลยหึมหึมห่ำหึมห่ำกินแข้งฟ้าแข้งฝนพี่น้องเลยโอ้ผักอยู่เมนูกินโดนเถอะฝนไล่ดากได้พี่น้องเอ้ยหึมห่ำหึมห่ำอยู่ย่างแบบหุ่มหัวพี่น้องมีคนเพิ่นแนะนำจ่าบอลว่าปันได้ที่ซอยจุเนี่ยเนาะประสันว่าอันนี้บอกไว้ตรงนี้เลยพี่น้องผมบ่กินดิบนะจำศีลนะพี่น้องนะบ่ค่อยกินดิบนะเดี๋ยวสิให้ทะพอมาเขาคลิปจมือนะมาซอยจุสู่พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะจ่าบอลเดี๋ยวกินสุกไปก่อนพี่น้องมันแม่นว่าบ่กินนะครับพี่น้องก็กินได้อยู่แต่ว่าได้ในปริมาณที่น้อยมากกันนะเพราะว่าแต่เล็กแต่น้อยผมก็บ่ค่อยกินดิบอยู่แล้วนะเลยบ่ค่อยถนัดปานใดถ้าสุกละมาโหลดพี่น้องบ่ย่านเนื้อเสือก็เป็นเนื้อเสือโคขุนเพิ่นย่างคักเด้พี่น้องแซ่บๆเลยเด้
นะตอนนี้ใหญ่คุยเกี๊ยวคนๆเค็มๆรสว่าเป็นอุปสรรคพี่น้องฝนก็ได้ตะขันมาแล้วสิหอบเรียนเฮือนพักเพิ่นเลยพักปลอดสารพิษได้พี่น้องเพิ่นปลูกเองอันนี้บ่ใส่ปุ๋ยใส่อยู่ครับแต่ว่าปุ๋ยแบบบ้านๆเฮาปุ๋ยขี้งัวขี้ควายพี่น้องกูพุ่งเนี่ยเจียวคนๆผมมากแบบนี้พี่น้องปลาเจียวครับคักๆมันโอ้เสียบขนาดพี่น้องเอ้ยอย่างหันหอนมาใหม่ๆแห้งครับพี่น้องเนื้อติดมันมันสุดยอดดีกับบัวเดียวมากปะเนี่ยสี่กินตอนนี้ไงอ่ะติดมันอยู่กับบกดอล่ะพี่น้องมันหายากคือมือนี่แบบติดมันกระทักเนาะบ่ทันเพิ่นก็ไปซ่าก็ได้โอ้สีงาเนาะบ่เนี่ยย่างคักเลยพี่น้องแซ่บๆก็เมนูนี่นะพี่น้องย่างเสือห้องให้แซ่บๆรวดเอ้าจังได๋ครับพี่น้องคลิปหน้าจ้าบอนสิพาพี่น้องไปอยู่ไปกินทั้งใดจ้าบอนก็สิมาถ่ายสู่พี่น้องเบิ่งคือเก่านะครับเนาะคลิปนี้อาจสิบ่ยาวปานใดครับผมทั้งฟ้าทั้งฝนผมก็ย่านอยู่หึมลงมานี่บ่ได้ยิงแขวเลยเอ้าจังได๋ก็คลิปหน้าสิพาไปอยู่ไปกินทั้งใดจ้าบอนก็สิมาถ่ายสู่พี่น้องเบิ่งคือเก่านะครับเนาะฝากพี่น้องกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับผมทางช่องแฟนเพจแล้วก็ TikTok จ่าบอลนะครับพี่น้องจะได้กับขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผม